คนที่เลือกก้าวไกลส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้และแบบนี้ประเทศจะพัฒนาไปในทางที่ดีได้ยังไงครับในเมื่อคะแนนเสียงที่ชนะมาบุคคลที่เลือกมีพฤติกรรมและนิสัยก้าวร้าวแบบนี้ทั้งๆที่ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยนะครับอยู่ดีๆก็เข้ามามิ้นด่าว่าพูดหยาบคายผมไม่รู้ว่าที่บ้านคุณจะมีคนสอนหรือเปล่าคลิปนี้จะพาไปดูพฤติกรรมของด้อมส้มที่พยายามจะปกป้องแดดดี้แบบไม่ลืมหูลืมตาจนหลุดคำหยาบออกมาใส่คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยโดนสวนกลับชนิดที่เรียกว่าหน้าชากันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อก้องครับผมได้หวดกลับด้อมส้มที่ออกมาปกป้องนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หลังเจ้าของคลิปได้โพสต์ถามสั้นๆว่ามีพิธาไว้ทำไมซึ่งได้มีด้อมส้มมาคอมเมนต์กลับว่าแล้วมีมึงไว้ทำไมทำให้เจ้าของคลิปต้องออกมาตอบกลับโดยบอกว่านี่คือพฤติกรรมของพวกด้อมส้มใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้คนที่เลือกก้าวไกลส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้ไม่สนว่าใครจะรุ่นไหนอะไรไม่เกี่ยวแล้วแบบนี้ประเทศจะพัฒนาไปในทางที่ดีได้ยังไงในเมื่อคะแนนเสียงที่ชนะมาบุคคลที่เลือกมีพฤติกรรมและนิสัยก้าวร้าวแบบนี้ทั้งที่ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยอยู่ดีๆก็เข้ามาเม้นด่าว่าพูดหยาบคายผมไม่รู้ว่าที่บ้านคุณมีคนสอนหรือเปล่าแต่ผมว่านิสัยพฤติกรรมก้าวร้าวมันน่าจะเปลี่ยนได้อยากเห็นประเทศเจริญพัฒนาต้องพัฒนาที่ตัวเราก่อนทั้งที่ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยนะครับอยู่ดีๆก็เข้ามามิ้นด่าว่าพูดหยาบคายผมไม่รู้ว่าที่บ้านคุณจะมีคนสอนหรือเปล่านะครับแต่ผมว่านิสัยพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนได้นะครับอยากเห็นประเทศเจริญพัฒนาต้องพัฒนาที่ตัวเราก่อนนะครับนะโดยหนุ่มก้องยังบอกอีกว่าการที่เราคุยกับคนที่ไม่รู้จักไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นอะไรเป็นยังไงอยู่ดีๆก็ด่าว่าเขามันดีเหรอตนเองไม่เคยใช้คำหยาบคายเม้นแค่ว่ามีพิธาไว้ทำไมไม่มีไอ้ไม่มีมึงไม่มีคำหยาบแต่ถ้าพฤติกรรมของด้อมส้มขนาดกับลุงตู่อายุเท่าไหร่แล้วคนพวกนี้อายุเท่าไหร่ใช้คำแต่ละคำหยาบคายทั้งนั้นและพฤติกรรมแบบนี้มันจะดีกับประเทศเราเหรอครับได้คะแนนเสียงมาจากคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่สนใจไม่คิดอะไรไม่รู้อะไรถูกผิดแล้วประเทศมันจะไปยังไงอนาคตประเทศจะอยู่ดีได้ยังไงคิดว่าถ้ายังมีอย่างนี้เยอะๆประเทศเราน่าเป็นห่วงมากเลยอนาคตแต่ถ้าพฤติกรรมของลุงส้มนะครับขนาดกับลุงตู่อายุเท่าไหร่นะและคนพวกนี้อายุเท่าไหร่ใช้คำแต่ละคำหยาบคายทั้งนั้นและพฤติกรรมแบบนี้มันจะดีต่อประเทศเราเหรอครับได้คะแนนเสียงมาจากคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่สนใจไม่คิดอะไรไม่รู้อะไรถูกผิดและประเทศมันจะไปยังไงอนาคตประเทศจะอยู่ดีได้ยังไงคิดไหมครับนะผมว่าถ้ายังมีแบบนี้เยอะๆแล้วประเทศเราน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับอนาคตซึ่งคลิปนี้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางส่วนบอกว่าไม่เถื่อนไม่ถอยไม่สะทุนก็ไม่ใช่สามกีบนะสินิสัยส่วนตัวของกีบจริงครับมันก๊อปปี้สมองแนวเดียวกันคนพวกนี้พอเราด่าจริงๆมันก็หงอยค่ะหาข้อโต้แย้งมาเถียงไม่ได้เคยซัดมาเหมือนกันคนแบบนี้กีบดิ้นพล่านเลยจะถามกลับเม้นไปว่ามีด้อมส้มด้อยคุณภาพไว้ทำไมและอีกความเห็นที่บอกว่าเป็นนิสัยของเขาค่ะพี่มันค่อนข้างแก้ยากที่จะให้เขายอมรับความเป็นจริงก็นั่นเลยค่ะชาวโซเชียลส่วนใหญ่เสียงค่อนข้างเป็นเอกฉันท์นะคะว่าพฤติกรรมของด้อมส้มส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายเป็นจุดเด่นและก็จะพยายามปกป้องคนที่รักแบบไม่ลืมหูลืมตาก็พยายามอดทนกันเอาหน่อยค่ะเพราะว่าด้อมส้มในโซเชียลยังมีอีกเยอะ